GPS News ฟอร์ดประเทศไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทั้งช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรายงานสภาพจราจรแนะนำร้านอาหารและสถานที่สำคัญให้ผู้ที่ซื้อรถฟอร์ดใช้ฟรี3ปีแรกพร้อมเพิ่มบริการใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่สำหรับแอปพลิเคชันออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงผู้ใช้งานกดปุ่มขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน Ford Roadside Assistant ระบบจะส่งรายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียนรถและข้อมูลสมาชิกของผู้ขับขี่ไปยังศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ Ford จากนั้นเจ้าหน้าที่ของ Ford จะประสานงานกับลูกค้าและช่างเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอิซูซูในประเทศไทยสานต่อนโยบายหลักในการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2557คัดสรรเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดีและมีจิตสาธารณะจากสถาบันการศึกษากว่า200แห่งทั่วประเทศเข้ารับมอบทุนการศึกษาพร้อมสนับสนุนองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนผู้ได้โอกาสรวมมูลค่าทั้งสิ้น 6.95 ล้านบาทตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอิซูซูนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาวอลโว่กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถหัวลากวอลโว่ทรัคในประเทศไทยตอกย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของตลาดประเทศไทยด้วยคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายแรกในประเทศไทยบริษัทปากน้ำโพทรานสปอร์ตจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมชั้นนำในภูมิภาคอินโดจีนคำสั่งซื้อครั้งนี้รวมทั้งสิ้น63คันซึ่งเป็นรถหัวลากตระกูล FHรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้แนะนำสู่ตลาดประเทศไทยเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยจะทำการส่งมอบชุดแรกจำนวน23คันส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบให้ครบภายในสิ้นปีนี้Pacific Motor Show ครั้งที่17สุดยอดมหกรรมงานแสดงยานยนต์แห่งภาคตะวันออกโดยบริษัท Pacific Park ศรีราชาจำกัดผู้จัดงานเมื่อ19ค่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์กระหน่ำแคมเปญแรงลดแลกแจกแถมส่งท้ายปีมีเงินสะพัดกว่า600ล้านบาทมีผู้เข้าชมงานกว่า 500,000 คนส่งผลให้บรรยากาศของการจัดงานคึกคักขณะที่ดีลเลอร์รถยนต์ Mitsubishi รายใหญ่และบิ๊กไบค์ฮอนด้าจังหวัดชลบุรีกวาดยอดขายเข้าเป้า 100% สะท้อนความสำเร็จที่บริษัท
ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ในการจัดงานงานใหญ่แห่งปีงานเดียวของภูมิภาคตะวันออกบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยนายทาคายุกิสุกิยาม่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ฉลองความสำเร็จการส่งออกรถยนต์ซูซูกิเซเลริโอคอมแพคคาร์ระดับโลกร่วมทำพิธีส่งออกเซเลริโอไปยังประเทศเยอรมนีอังกฤษอิตาลีเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในแถบทวีปยุโรปณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยคุณจักรมนภาสุขวินิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังเตรียมขยายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ได้กว่า100โชว์รูมทั่วประเทศภายในปี2557อยากได้อะไรบอกเรามาค่ะเราจัดให้รับจัดกิจกรรมแดลลี่และคาราวานทั่วประเทศด้วยราคาประหยัดสุดๆลองโทรหาเรา081-555-8741ไปสัมผัสแล้วบอกต่อที่ที่คุณประทับใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอมรีออคิดพัทยารีสอร์ทสวยคู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนหรือวันหยุดสบายๆของครอบครัวและคู่รักHonda Jazz, life is never too much.